สวัสดีครับวันนี้ทางร้านอิซิมอร์ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็คืออันนี้ครับเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับกล้องนิคอนที่มีชื่อรุ่นว่า EN-EL14 นะครับหรือ EN-EL14A ใช้ได้หมดซึ่งรุ่นของแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับก็ใช้กับกล้องนิคอนหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล D3001 3002 3003แล้วก็ D3004 ตระกูล D5001 5002 5003 D5005 D5006 นะครับอันนี้ยกตัวอย่างซึ่งใช้หลากหลายรุ่นมากเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่รุ่นนี้ EL-EN14 เนี่ยก็มีใช้อยู่เยอะเลยนะครับโดยวันนี้เราจะมารีวิวตัวชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่เรียกว่า Dual Battery Charger นะครับซึ่งก็คือเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ทีเดียวพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับช่อง1กับช่อง2นะครับคือไม่ต้องมาเสียเวลาคอยรอ1ตัวแรกที่เราชาร์จให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องคอยมาดูว่าเต็มหรือยังเสียเวลาไปนะครับถ้าสมมุติส่วนใหญ่ก็จะชาร์จตอนนอนนะครับเพื่อให้มันเต็มแล้วก็เช้าก็เอาแบตเตอรี่ไปใช้งานถ้ามี2ตัวเนี่ยมันก็เราก็ต้องมาตั้งเวลาปลุกว่าเฮ้ยน่าจะประมาณสักกี่โมงตัวแรกถึงเต็มถึงจะต้องถอดตัวแรกออกแล้วก็ชาร์จตัวที่2นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือแบตเตอรี่ที่แถมมาเมื่อเวลาเราซื้อกล้องนิคอนที่เราคุ้นเคยกันทั่วๆไปนะครับนิคอนแบตเตอรี่ชาร์เจอร์ MH24 นะครับตัวนี้นะครับผมเองก็มีปัญหาครับก็คือใช้กล้องที่มีกิ๊บก็สามารถใช้แบตเตอรี่ได้2ก้อนด้วยกันแล้วก็ทำให้ถ่ายภาพได้หลายวันมากๆนะครับแต่เวลาเราจะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยผมมีแค่ตัวเนี้ยคือต้องเสียเวลามากๆครับก็คือกลับมาอาบน้ำอาบท่าจะใกล้นอนแล้วก็ต้องเอาแบตเตอรี่ก้อนแรกมาชาร์จนะครับแล้วก็ตั้งเวลาว่ามันสักประมาณผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อเอาแบตเตอรี่ตัวแรกที่เต็มนั้นเปลี่ยนแล้วก็เอาตัวที่2นะครับมาชาร์จอีกทีนึงซึ่งถ้ามีแบตเตอรี่ที่เป็นชาร์จคู่หรือ Dual Battery Charger รุ่นนี้ก็จะไม่ต้องเสียเวลาอย่างนั้นแล้วสามารถชาร์จได้ทีเดียว2ก้อนนะครับพร้อมกันแล้วก็พอหลังจากนั้นก็1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่วันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็ตื่นมาแล้วก็ถอดแบตเตอรี่เสียบเข้าในตัวกล้องออกไปใช้งานถ่ายรูปต่อไปนะครับรุ่นนี้มีข้อดียังไงครับตัวนี้เห็นเป็นจอไหมครับเป็นจอ LCD นะครับมีบอกสถานะขณะชาร์จมีบอกกระแสไฟที่เป็นแอมป์นะครับที่เข้ามาชาร์จตัวแบตเตอรี่แล้วก็บอกความต่างศักย์หรือโวลต์ของตัวแบตเตอรี่แต่ละตัวเลยนะครับพร้อมกับนับพลังงานที่เป็นมิลลิแอมป์อาวนะครับที่มันชาร์จเข้าไปจนเต็มนะครับก็ถ้ากำลังชาร์จ2ก้อนมันก็จะสลับกันเป็นช่องที่1กับช่องที่2นะครับให้เราดูนะครับไล่ไปเรื่อยๆแล้วที่ผมชอบก็คือสังเกตด้านหลังนะครับเขาทำเป็นสายเป็น USB แล้วก็หลบสายมาให้เราซ่อล่องเห็นไหมครับคือดีมากๆเลยคือวางเนี่ยสามารถวางกับพื้นได้มีปัญหาไม่ได้ไปเกะกะอะไรนะครับแล้ว USB มันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถชาร์จที่ไหนๆก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นสถานที่ห้างอะไรก็แล้วแต่เวลาเราไปนั่งเล่นหรืออะไรก็จะมีปลั๊กที่เป็น USB ให้เราสามารถชาร์จได้นะครับเป็นชาร์จ USB ซึ่งถ้าเราต้องการพลังงานที่เร็วขึ้นเราก็สามารถเอาตัว USB นั้นไปต่อเข้ากับตัวปลั๊กแล้วก็เสียบไฟบ้านปกติธรรมดาได้ครับใช้ได้ทั้ง2แบบซึ่งในที่นี้ก็คือถือว่าเป็น universal เลยละกันนะแบบดีมากๆชอบมันหลบ
ทำร่องหลบสายนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกะกะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับพกพาสะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานดูกันนะครับนี่ครับในที่นี้ก็คือเอาตัว power bank นะครับเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเพื่อเสียบสาย USB นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่2ก้อนอันนี้ก้อนขวามือคือแบตเตอรี่ที่เรียกได้ว่าหมดแล้วนะครับพลังงานหมดแล้วผมใช้จนหมดส่วนก้อนนี้เต็มๆนะครับก็มาดูการเป็นแบตเตอรี่แท้ของนิคอนก็คือไอตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับที่ชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จได้ทั้งตัวแบตเตอรี่แท้แล้วก็แบตเตอรี่เทียบได้ทั้งนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราแกะตรงนี้ครับครับแกะแล้วก็พลิกมาตรงนี้ครับแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์ USB นะครับนี่ก็เดี๋ยวผมเสียบเข้าไปนะครับก็กด power นะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะเห็นในตัวเนี่ยนะครับตัว LCD นะครับ battery charger CH1 ในที่นี้ก็คือ channel 1นะครับ channel นี้ channel 1นะครับ channel นี้ channel 2นะครับที่นี้ก็เขียน EL14 นะครับ NIC ก็คือ Nikon มันจะสลับกันเรื่อยๆซึ่งณขณะนี้เขียนว่าขึ้นตัวหนังสือว่า NUWL นั้นนะครับก็คือยังไม่มีแบตเตอรี่ชาร์จอยู่นะครับโอเคงั้นเราก็ใส่แบตเตอรี่เลยนะครับเอาขั้วพวกทองเหลืองนี่หันไปให้ตรงนะครับเราเสียบเข้าไปถึงไม่ตรงก็ยังไงก็เสียบเข้าไม่ได้นะครับต้องพลิกอีกทางนึงคือตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้สามารถชาร์จได้ไม่ว่าจะ1อันก็ชาร์จได้หรือ2อันเลยก็ชาร์จได้นะครับสะดวกสบายมากๆนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับซูมในที่นี้ก็คือกระแสไฟนะครับเห็นว่ากระแสไฟก็คือขึ้นมา1แล้วก็ CH1 ก็คือตัวนี้บอกสถานะของตัวนี้นะครับก็คือหมดแล้วครับมันมี5สเต็ปอันนี้2อย่างที่บอกก็คือเต็มอยู่นะครับความต่างสัก 8.4 โวลต์นะครับมิลลิแอมอาร์ตอนนี้ยังไม่มี R1 1ไฟที่จ่ายมา1แอมป์นะครับความต่างสัก 7.82 นะครับเปลี่ยนเป็นอันนี้ 8.4 ของ CS2 นะครับมันก็จะสวิตช์สลับไปมาแสดงให้เห็นสถานะของตัวแบตทั้ง2ก้อนนะครับจะเห็นว่าตัวแรกนะครับมันจะขึ้น11มิลลิแอมอาร์แล้วก็คือกำลังชาร์จเข้าไปส่วนตัวที่2เนี่ยนิ่ง 0.0 ไฟไม่เข้าเลยเพราะว่ามันเต็มอยู่นะครับอันนี้ถ้าเราเห็นว่าตัวที่2ชาร์จไปก็โอเคมันตัดอยู่แล้วนะครับเมื่อเวลาเต็มก็ชาร์จไม่เข้าอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงอย่างเนี้ยครับก็คือตัวที่2 000นะครับก็มันไม่ชาร์จแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถอดออกคราวนี้ก็เหลือเฉพาะตัวที่1นะครับตัวที่1ก็เป็นจอ LCDเคลื่อนไหวให้เราเห็นนะครับว่ากระแสไฟฟ้าที่เข้ามาณขณะนี้กี่แอมป์ความต่างสักของตัวแบตเตอรี่ณขณะนี้เท่าไหร่ 7.95 นะครับตัวพลังงานที่ชาร์จเข้าไปก็คือกระแสคูณด้วยชั่วโมงนะครับตอนนี้26เป็นเคาน์เตอร์เพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะ27แล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆตัวแบตตัวนี้เดี๋ยวให้ดูสเปคของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับนี่มีพลังงานก็คือ
1.03 mAh หรือ1030มิลลิแอมอวร์นั่นเองนะครับถ้าสมมุติมันหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยแล้วเวลาชาร์จเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณ1030มิลลิแอมอวร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่บอกว่าเกลี้ยงๆเนี่ยพอชาร์จจนเต็มไอตัวนี้นะครับจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ถึงหลักพันไหมนะครับแต่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับถ้าตามทฤษฎีก็คือถ้าชาร์จถ้าแบตเตอรี่ไม่มีพลังงานเลยแต่คิดว่าคงไม่ใช่นะครับเราชาร์จไปจนเต็มเนี่ยมันก็จะขึ้น1030มิลลิแอมอวร์นะครับตามสเปคของตัวแบตนะครับกระแสที่ได้1แอมป์นี่ถือว่ากระแสนี่เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับไอตัว power bank ที่จ่ายให้นะครับถือว่าสะดวกมากครับสะดวกมากคือคราวนี้เนี่ยใครที่เล่นกล้องแล้วก็มีกิฟต์นะครับมีกิฟต์อย่างเงี้ยจะให้ดูด้านนี้นะครับมีกิฟต์ที่สามารถใส่แบตได้2ตัวเนี่ยแล้วพอไปเที่ยวในแต่ละวันนะครับเช้าจนเย็นจนค่ำนะครับก็สามารถถอดออกมาทั้ง2ตัวแล้วก็ชาร์จแบตทั้ง2ตัวนั้นผ่านไอตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นชาร์จคู่นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า dual charger นะครับได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาสลับทีละอันแล้วรอจนอันแรกเต็มก่อนนะครับถึงจะเอาอันที่2ไปเสียบเหมือนกับไอตัวนี้นะครับที่เราได้แถมมาจากการซื้อกล้องของนิคอนนะครับทุกคนจะได้นะครับตัวชาร์จเจอร์อันนี้นะบอกลามันไปเลยครับอันนี้นะครับใช้ไอตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ชอบมากนะครับเป็นจอ LCD บอกตัวเลขต่างๆที่เป็นข้อมูลให้เรารู้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ใช้อันนี้ครับคือไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ไฟอย่างเดียวว่าถ้ากำลังชาร์จอยู่ไฟก็กระพริบใช่ไหมฮะกระพริบไปเรื่อยๆจนเมื่อใดก็ตามเนี่ยไฟสีส้มมันนิ่งละไม่กระพริบละนิ่งเฉยๆนั่นคือชาร์จเต็มแค่นั้นเองครับแต่นี่เรายังเห็นว่าเฮ้ยณขณะนี้แบ่งเป็น5ส่วนนะมันเหลืออีกกี่ส่วนถึงจะชาร์จเต็มอะไรประมาณนี้นะครับไฟที่เข้าไป เป็นกระแสกี่แอมป์นะครับโวลต์ที่ได้นี้ได้เท่าไหร่นะครับพลังงานณขนาดเริ่มชาร์จจนถึงขนาดที่เราดูอยู่กี่มิลลิแอมป์นะครับก็สามารถดูได้นะ83 84ก็ถือว่าเร็วนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับสาวกกล้องนิคอนหรือนิกนี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้งานกล้องนิคอน D3001 ตระกูลที่เป็น D แล้วขึ้นต้นด้วย3นะครับหรือ D ขึ้นต้นด้วย5 5001 5002 5003 5005 5006นี่สามารถใช้แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับใส่2ก้อนก็สะดวกมากๆแถมตัวสายไฟเป็นแบบ USB ซึ่งเป็น universal และณขณะนี้สามารถชาร์จจากขั้วที่เป็น USB ด้วยกันจาก power bank หรือเอา USB ไปต่อเข้ากับปลั๊ก USB ไปเป็น2ขาที่เป็น220โวลต์เสียบปลั๊กธรรมดาก็ได้หมดนะครับไม่มีปัญหา